สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเย้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 เดี๋ยวขอกินน้ำก่อนเริ่มได้ไหมรู้สึกแสบคอจังเลยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเอสโตเนียในพาร์ทที่13แล้วใช่ครับเดี๋ยวพาสำรวจบ้านนิดนึงก่อนไปนี่ฮะเราได้ผมได้จัดของใหม่นิดหน่อยนะให้มันดูสวยงามตะการตามากขึ้นจะได้ไม่มีคนบอกว่ารกแล้วนะใช่ๆวันนี้นะฮะผมมีภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการอยู่บนจักรวาลของเอสโตเนียนั่นก็คือการที่เราจะต้องไปบุกดวงดาวที่ชื่อว่าแอดร็อกเป็นดวงดาวที่อันตรายที่สุดในจักรวาลของเอสโตเนียมีความยากแบบเวรี่ฮาร์ดไม่มีแร่ใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ไม่มีอะไรทั้งนั้นมีแต่แก๊สที่เป็นแอสโมสเฟียร์ก็คือฮีเลียมไนโตรเจนเมทัลแล้วก็เซอร์เฟอร์นี่นะฮะที่เราต้องการคือฮีเลียมเมทัลแล้วก็เซอร์เฟอร์นะครับสิ่งที่เราต้องการแต่ว่ามีคำอธิบายของดาวดวงนี้ด้วยนะว่าเป็นดาวที่ aggressive flora เป็นต้นไม้อารมณ์เป็นต้นไม้กินคนอะไรแบบนี้ปะแบบไม่แน่ใจนะเฮ้ยอันตรายอ่ะเอาโคตรอันตรายที่สุดในจักรวาลเอสโตเนียเลยพร้อมที่จะเดินทางและพร้อมจะทำภารกิจนี้หรือยังคุณบีครับพร้อมแล้วแล้วคุณคิดว่าคุณจะรอดไหมครับรอดแน่นอนค่ะเพราะเชื่อฉันได้ก่อนไปคุณต้องออกกำลังกายคุณต้องทำร่างกายของคุณให้แข็งแรงก่อนทำตามข้าพเจ้าพร้อมไหมค่ะพร้อมอันดับแรกเก็บปืนก่อนอ่ะ3 2 1ยกมือขึ้นเย้ยกมือขึ้นอย่างงี้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 อย่างเนี้ยจะรอดมั้ยเนี่ยอย่างงี้อย่างงี้พร้อมกันนะ3 2 1เย้5ทีสองสามสามสี่สี่ต่อไปให้ต่อไปให้ยกเฮ้ยให้ยกขึ้นสองข้างเบ่งกล้ามย่าอย่างนี้แล้วเราจะใช้ฮาร์ดแบบวีดีฮาร์ดเข้าไปเราต้องนั่นแหละถูกต้องโอ้โหแบบนี้ขอเพลงเลยดีกว่าติง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 ขั้นตอนสุดท้ายของการออกกำลังกายยกมือขึ้นอย่างนี้นี่ทีนี้ไว้ดิแบบเอาแบบว่าไปละแอดวานซ์เดี๋ยวบินละเอ้ยเอ้ยหายไปไหนแล้วก็อุ้ยนึกว่าจะตายซะแล้วโอเคไปออกเดินทางเอ๊ะเดี๋ยวเนาะเรายังไม่ได้ทำฟิลซัสเตอร์เลยที่นาลืมเออเดี๋ยวทำฟิลซัสเตอร์แป๊บเออเอาไปเผื่อด้วยเผื่อไประวังผิดอีกโอเคโอเคจริงๆแล้วเนี่ยฮะต้องพกแร่ลาบิดปะไม่นะรอบนี้ไปแค่เอาเก็บอากาศเฉยเพราะที่นู้นไม่มีแร่เลยเอาไปว่าเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยนะฮะผมจะไปทำไฮโดไซด์ทัสเตอร์ขึ้นมานะครับไฮโดไซด์ทัสเตอร์เนี่ยดีมากๆนะฮะเราสามารถเติมแก๊สได้ wow. ต่อไปนี้เราจะไม่พูดเรื่องการส่งแก๊สอีกแล้วโอเคนะฮะเดี๋ยวหาทัสเตอร์แป๊บหนึ่งนะครับนี่ฮะเป็นไฮโดไซด์ทัสเตอร์นะครับเดี๋ยวเราใช้ซังเต้นกับสตีลในการสร้างขึ้นมาเอาละนะเราก็ใช้ไอรอนกับคาร์บอนนะครับในการที่เราจะทำสตีลขึ้นมาเราต้องทำสตีล2อันดังนั้นเราต้องใช้คาร์บอนกี่อัน5อัน2ทำ5เราก็ได้2ชิ้นมั่วจะถามว่าถ้าทำไอตัวสตีลเนี่ยต้องใช้2อันต้องใช้คาร์บอนกับไอรอนอย่างละอันดังนั้นต้องใช้คาร์บอนกี่อัน2อันเออแล้วใช้ไอรอนกี่อัน2อันเออจะตบมือทำไมเนี่ยฮะ เอาละต่อไปก็ใช้อะไรฮะทั้งสเตนเอาละแล้วก็ต่อไปก็เป็นเชื้อเพลิงต้องมีแอมโมเนียมแอมโมเนียม2อันเท่ากับไฮโดไซด์อันหนึ่งไฮโดไซด์นี่ฮะใช้แอมโมเนียมกับไฮโดเจนเราก็ระหว่างนี้ก็สร้างไฮโดไซด์ทัสเตอร์อีกเครื่องนึงโอเคเดี๋ยวเราจะเอาทัสเตอร์ไปแปะนะฮะแล้วก็ดูซิว่ามันจะเป็นเชื้อเพลิงยังไงดูซิปั๊บโปะโปะโปะปั๊บนี่ครับ
ตอนนี้ผมว่าน่าจะยังขึ้นบินไม่ได้นะเนี่ยอาจจะต้องเอาไฮโดรไซด์มาเติมก่อนเดี๋ยวลองดูนะฮะว่าเติมแล้วมันจะมีปฏิกิริยายังไงเติมได้มั้ยถ้าเติมไม่ได้หรอแล้วใช้ยังไงอ่ะแล้วแกะออกมาดูสิอะไรเฮ้ยเนี่ยมันมีรูให้เติมด้วยครับเอ๋ออย่าบอกนะว่าต้องใช้ไฮโดรไซด์ถึง3อันด้วยกันนะฮะถึงจะขึ้นบินได้ไม่แน่ใจอ่ะระหว่างนี้เดี๋ยวขอไปหาแอมโมเนียมสักครี่หนึ่งนะฮะอีกทั้งหมด6อันต้องมาหาแอมโมเนียม6อันนะฮะเดี๋ยวไปหาแอมโมเนียมแป๊บนึงแม่ไวเหมือนโกหกมาแล้วฮะตอนนี้ก็ใส่ไฮโดรไซด์ครบ3ด้านแล้วหวังว่าจะไม่บินทีเดียวแล้วหมดเลยถ้าบินทีเดียวแล้วหมดเลยเนี่ยอันเนี้ยช็อกแน่ๆกลับไม่ได้ขอให้เป็นอย่างนั้นเถอะสาธิทุปะไปยังมาพร้อมขึ้นบินพร้อมวู้ฮู้ขอร้องนะอย่าอันเดียวหมดหุ้ยหรืออ๋อโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะว่ามันใช้กี่อันเท่าไหร่ค่อยว่ากันหุ้ยไม่กล้าลงเลยว่ะโอ้มืดตึ๊บเลยเธอผมไม่กล้าลงเลยฮะคือดาวมันมืดมากนะฮะรีวิวดาวแป๊บก็ดาวตรงนี้นะฮะมืดมากๆเลยนะครับแล้วก็มีเมฆปกคลุมหนาแน่นมากๆเดี๋ยวให้บีมารายงานสถานการณ์ดีกว่ารอบีลงมาที่พื้นโลกก่อนเขาหาจุดลงไม่ได้อ่ะแป๊บนึงนะรอก่อนรอเจอจุดเขาก่อนเดี๋ยวคงจะเจอจุดเขาอ่ะรอก่อนแล้วก็รอวนอีกรอบนึงอ่ะเดี๋ยวเรามาคำนวณเจ้าไฮโดรไซด์กันหน่อยฮะว่ามันหมดไปเยอะไหมเจอแล้วโอ้ไฮโดรไซด์หมดไปแค่นิดเดียวเองนะฮะครึ่งถังของไฮโดรไซด์อันนึงแสดงว่าเราใช้บินเนี่ยเราใช้เจ้าเนี่ย1อันนะครับไปกลับนะฮะดังนั้นเนี่ย3อันโอ้เราบินได้สบายนั้นเนี่ยไฮโดรไซด์ทัสเตอร์นะฮะคือทางเลือกที่ดีที่สุดนะครับเธอลงมายังลงมาแล้วไหนวะแต่ว่าอยู่คนละทางกับเธอนิดเดียวเองเขาไม่เห็นสัญญาณมันเหมือนกับเปลี่ยนเมฆไปเรื่อยอะเขาไม่เห็นสัญลักษณ์เธอเลยอ่ะเดี๋ยวเขาเดินไปแป๊บนึงโอเคเดี๋ยวผมรีบตั้งอุปกรณ์ก่อนด้วยฮะเพราะว่าผมไม่อยากอยู่ที่นี่นานรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยก็ไม่รู้เฮ้ยเขาเห็นสัญลักษณ์เธอแล้วเขากำลังไปเขากำลังแบกญาติไปเดี๋ยวเขาจะหาวิธีต่อไปช่วยเธอเดี๋ยวนึงนะถ้าเราต้องการคาร์บอนเราต้องขุดเจ้าพวกทรัพยากรก็คืออะไรเนี่ยไอ้ต้นไม้เนี่ยออร์แกนิกนะฮะแต่ว่าเราต้องเอาออร์แกนิกไปเผาในเครื่องสเมลต์แต่ว่าเราไม่มีอุปกรณ์ในการคราฟเครื่องสเมลต์เลยปัญหาใหญ่หลวงได้เกิดขึ้นแล้วนะครับทำยังไงดีสเมลต์นะต้องใช้คอมเพลกับเรซินถ้ามีเรซินก็ไปได้คอมเพลผมเห็นละทำไมต้นไม้ข้างล่างมันเหมือนตูดเลยอ่ะเหมือนตัวอะไรไม่รู้ยืนแอนตูดอ่ะใช่ๆนี่อะไรอ่ะเม็ดอะไรอ่ะเหมือนไอตัวมอนเตอร์เนี่ยมันคือเม็ดอะไรอ่ะเธอเห็นสัญลักษณ์เขาเหรอเขาเห็นเอาหายไปแล้วเอาเห็นแล้วนี่ไงเห็นเขายังเนี่ยให้เขาไปทางซ้ายหรือทางขวาหรือตรงเธอต้องเดินขึ้นเขามาเธอเห็นเขาไหมโอเคไม่เห็นหรอกยาตกยาล่วงยาล่วงเธออยู่หลังเขาอ่ะผมเห็นคอมเพลนะนะข้างล่างนั่นน่ะแต่ว่าเรซินเนี่ยมันไม่มีไงปัญหาเลยเรซินตอนแรกเขาหยิบเขามาอันนึงอ่ะเอามาหนึ่งเออยานตกยานตกแม่เจ้ายานตกหายไปแล้วแป๊บนึงกำลังลงไปเก็บยานผมมีวิธีนึงคือเราใช้ไอ้เจ้าเครื่องเจเนเรเตอร์นะฮะก็คือเครื่องเล็กอ่ะสมอลเจเนเรเตอร์นะครับขึ้นมาแล้วก็ใช้ออร์แกนิกเป็นเชื้อเพลิงน่าจะช่วยได้เยอะนะฮะนะเอาแบบนี้แล้วกันไม่มีทางเลือกแล้วฮะผมมาที่นี่เพื่อมาหาแก๊สเท่านั้นหาออกซิเจนเท่านั้นเฮ้ยเดี๋ยวนะไอ้นี่มันสมอลปรินเตอร์อ้ายสวยแล้วชีวิตเราจบสิ้นแล้วมีเดียมปรินเตอร์โอเคคอมพาวด์2ผมต้องลงแบบคอมพาวด์แล้วแหละเอาไปว่าขุดดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะเฮ้ยอันนั้นอะไรอ่ะใช้เจ็ตไม่ได้เกือบตาย
เอาตายจริงโอ้ยอนาถเอ้าเขาอยู่ไหนเนี่ยอยู่ในยานเปล่าอ๋อยามันความนึกว่าอยู่บนดาวหล่อนว่ะเธอนึกว่าอยู่บนอวกาศเธอค่อนข้างหล่อนน่ะเขามีอันนึงอันเดียวไม่พอใช่กี่อันล่ะตอนแรกจะพกมาเธอบอกเอ้ยนี่ไงแหล่งละครเรซินเต็มเลยลงมาดิจริงเหรอเออโอ้ได้ทำได้แล้วนะโอเค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 เขาจะไหนโอ้โหเธอยานเธอทิ้งขว้างอิเละเกะกะหมดเลยโอเคงั้นแปลว่าได้ใช่ไหมเนี่ยเธอดอกไม้สีแดงอ่ะที่มันเหมือนปลาดาวอ่ะเห็นไหมไหนข้างหน้าเขาอ่ะนั่นอ่ะมานึ่งมายืนบกมือท้ายนึ่งไหนวะไหนอ่ะเนี่ยมายืนตรงนี้ดิเห็นเมาหนึ่งออกซิเจนผมหนึ่งอ๋ออันแดงๆเนี่ยนะใช่เธอเก็บดิเขาจะลองไปลอกมาดูเร็วเก็บเสร็จแล้วเขาจะลองไปดูเดี๋ยวเอาคอมเพลว์อีกหนึ่งโอเคเสร็จละลองดิไปลองดิจะเป็นยังไงวะเฮ้ยไม่เอาอะไรอ่ะเดี๋ยวก็ส่งข้ามตัวหลบได้ด้วยอ่ะยิงแล้วได้โอ้ยอะไรวะหน้าว้ายเธอลองสู้กับมันเออขุดมันต้องขุดต้องขุดทิ้งนี่นะอะไรไม่รู้ฮะโหเล่นงานใหญ่เลยนะเฮ้ยโอ้โหแอมโมเนียมเต็มเลยเดี๋ยวก่อนแล้วกันฮะเดี๋ยวเราต้องรีบกลับไปทำเรื่องแก๊สก่อนเธอไม่มีเจ็ตนะเธอระวังนะมีกังหันลมด้วยเธอมันพังกันเลยให้ได้อันนึงไม่รู้อ่ะเดี๋ยวผมทำเครื่องแป๊บนึงนะกว่าจะได้บาเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะตอนนี้ได้เป็นเฮเลียมอย่างละ8ฮีเลียม8แล้วก็เมทัล8แล้วก็เซอร์เฟอร์อีกตอนนี้เซอร์เฟอร์ไม่รู้จะได้ครบไหมเพราะว่าพลังงานไม่ไหวแหละหมดกำลังแล้วฮะกว่าหาออร์แกนิกมาเผาเป็นคาร์บอนเอาคาร์บอนมาโอ้เยอะแยะหมดก็ว่าจะเอาแค่นี้พอแล้วก็กลับโลกแต่ก่อนจะกลับโลกแอสโทเนียเนี่ยเราอยากไปทำอะไรต่อฮะเฮ้ยเธอเอาหัวมุดเข้าไปข้างในเลยเหรอเธอออกมามุดอะไรอ่ะมาก็สำรวจดาวดวงนี้กันหน่อยไหมก่อนกลับก็ได้นะปะ go let's go นำเลยฮะจากหลังจากที่แกเป็นคนหาออร์แกนิกดังนั้นแกจะต้องนำทางหลังจากที่ฉันตายมาเป็น10รอบแล้วไม่เหลืออะไรเลยในกระเป๋าตอนนี้ก็ยังหามันไม่เจอรถเจ็ตที่คาบๆไว้หายไปไหนเฮ้ยไปทำไม่ได้ไม่รู้แล้วนี่ก่อนเธอไปเอาคอมเพลก่อนมีคอมเพลเปล่าโอเคฮะเดี๋ยวขุดคอมเพลแล้วก็ทำเทเตอร์แล้วก็เดินสำรวจดาวตรงนี้นะจะบอกว่าตรงนี้อันตรายมากนะครับจากดูที่กระเป๋าบีว่างขนาดนั้นแล้วทุกคนน่าจะรู้ว่าทำไมถึงอันตรายนะครับ ไปเดินไปเลยไปฮะได้เวลาสำรวจดาวแอดล็อกแล้วนะครับเดี๋ยวให้บีพาทัวร์ฮะเจบีพาทัวร์ดาวแอดล็อกด้วยได้เลยอ่ะไปทางไหนก่อนดีฮะก่อนอื่นนะคะจากการคาดเดาของดิฉันแนะนำว่าตรงไปค่ะนั่งไงต่อฮะนี่นะคะในดาวดวงนี้ก็จะมีต้นเห็ดนะคะแต่มันคล้ายๆที่ดาวเราเห็นไหมคะตัวเนี้ยไหนคะฮะนั่งไงต่อแต่ลองเข้าไปใกล้ๆนะคะมันจะมีน้ำแทออกมาค่ะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอันไหนคะเนี่ยอันนี้คือดอกไม้ค่ะไม่ต้องห่วงไม่อันตรายเลยค่ะว้าวเฮ้ยมันก็ต้องอันตรายสิหรอมันเด้งเฉยๆอ่ะแต่ถ้าเด้งเยอะๆก็จะเจ็บนะคะมีอะไรอีกเฮ้ยพิธีกรอันนั้นอะไรอ่ะน่ะอันนั้นคือร่มค่ะเวลาที่มีฝนตกนะคะให้คนไปอยู่ใต้มันค่ะโอ้เลยลองสิพิธีกรเราไปดูให้หน่อยแนะนำว่าติดคุณลองดีกว่าเดี๋ยวลองหน่อยไหนพิธีกรลองดูให้หน่อยลองด้วยตัวเองดีกว่าไม่เอาอยากให้พี่กรลองอ่ะอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะทำไมมันหุบหายอ่ะถ้าเราทำอย่างนี้จะเกิดขึ้นอุ้ยอะไรอ่ะมันคือแก๊สเหรอลองขุดดูอุ้ยเจ็บ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 นี่เจ็บเลยอุ้ยเจ็บเจ็บอุ้ยหน้าจอแดงหน้าจอแดงเหมือนมันปล่อยพิษออกมาใช่แล้วมีอะไรต่อครับพิธีกรครับคือไอ้ระหว่างที่ผมกำลังฟาร์มพวกแอตโมสเฟียร์อยู่เนี่ยผมก็มาขุดพวกแอลแกนิกกับบ้านอะไรเงี้ยก็จะมาเจอเห็นไหมแอมโมเนียมตามพื้นเต็มไปหมดเลยฮะต่อเลยครับพิธีกรครับต่อเลยครับม
มาทางนี้ดีกว่าค่ะพี่ดีกว่าครับก่อนไปขอขุดของฝากกลับไปที่ดาวได้ไหมฮะได้ค่ะซื้อของฝากได้ค่ะอ๋อช่วยขุดได้ไหมฮะอยากได้เยอะเลยฮะที่ดาวเรามันไม่ค่อยมีฮะของฝากมาทัวร์ก็ซื้อของฝากกลับไปหาครอบครัวด้วยสินะคะใช่ครับใช่ทางขวาเราจะข้ามภูเขาหลายๆลูกนะคะโอ้พิธีกรปักเทเตอร์เปลืองมากเลยครับตอนนี้ใกล้ถึงแล้วค่ะเร็วๆหน่อยไปเลยครับรู้สึกว่าเราอ้อมลูกภูเขาไปหลายลูกเลยนะคะทางลัดก็มีค่ะพิธีกรเทเตอร์หมดแล้วโอ้แล้วไงต่อสามเหลี่ยมแล้วไงต่อไม่มีอะไรเลยก็แค่เป็นสามเหลี่ยมก็มาดูเฉยๆอ่ะเอ้าพิธีกรไม่มีอะไรที่มาตื่นเต้นกว่านี้แล้วหรอพิธีกรตื่นเต้นกว่านี้เหรอกลับคิดดีแล้วเหรอคิดดีแล้วมีหรอมีไหมเราจะหาเหมืองกันไหมล่ะฮะไม่เอาพิธีกรอยากเจอพืชอ่ะเขาบอกที่เนี้ยพืชอันตรายอ่ะพืชอันตรายเหรอง่ายตอนจะหาเจอไม่เจอตอนจะไม่เจอเจอ เราต้องกลับไปที่นู่นเปล่าพิธีกรกลับไปที่นู่นเลยไม่รู้ดีกว่าเอาก็เจอแถวบ้านตายบ่อยไม่ใช่แถวบ้านอ่ะใช่ไปกลับกันเถอะงั้นเดี๋ยวพาไปเจอสิ่งที่อันตรายเอื้ออะไรฝากเก็บของมาด้วย อะไรเนี่ยเก็บไม่ได้ของเต็มเอาแค่สำคัญมาผมเก็บไม่ได้แล้วของเต็มหมดเลยแล้วคุณอยู่ไหนล่ะอยู่ใกล้ๆเนี่ยโอเคกำลังไปเฮ้ยแย่ว่ะแย่มากเลยพิธีกรคนนี้ไม่ต้องเอาบางของไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวรอให้เราพร้อมกันนี้นะฮะเราจะมาสำรวจดาวดวงนี้ทั้งดาวเลยแบบสำรวจแบบขุดลงไปลึกๆแล้วก็ไปเปิดประตูมิติอะไรทั้งหมดเลยนะฮะเรียบร้อยฮะตอนนี้เดี๋ยวเราจะเตรียมของเพื่อที่จะบินกลับบ้านนะฮะกลับดาวโลกกันเถอะไปคิดถึงโลกโอเคบินถึงบ้านโดยสวัสดิภาพวู้ฮู้ถึงแล้วฮะแล้วก็พร้อมกับอากาศเซอร์ฟงเซอร์เฟกทั้งหมดนะฮะเดี๋ยวพาร์ทนี้ผมคงจะต้องจบเท่านี้ก่อนเดี๋ยวพาร์ทหน้าเนี่ยเรามาลุยในเรื่องของการคราฟของเพิ่มเติมนะฮะคือพวกแร่ที่เรายังคราฟไม่ได้แล้วก็คราฟอุปกรณ์เนี้ยเราสามารถคราฟอุปกรณ์ได้ทุกอย่างแล้วเพราะเรามีอากาศมีแร่ครบหมดแล้วครับเหลือแต่คราฟแล้วก็ไปตะลุยฮะไหนกลับมาถึงยังกำลังวนรอบโลกสักครู่นึงนะคะเร็ว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 ฮู้สวัสดีเอ้ยสวัสดีเป็นไงบ้างสวัสดีถึงแล้วอะไรฮะก็เดี๋ยววันนี้พักก่อนแล้วกันเดี๋ยวไว้ต่อพาร์ทหน้าแล้วกันนะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมอะไรจ้ะกดไลค์กับ Subscribe กับแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะจ๊ะใช่ช่วยเราเล่นนะครับไอทูเนียก็เหลือไม่กี่ตอนก็คงจะใกล้จบแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้าครับบ๊ายบาย